เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องโคเคนแบร์หมีคลั่งครับเป็นเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่บังเอิญได้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ไล่ล่าฆ่าโหดของหมีตัวหนึ่งครับที่มันเนี่ยบังเอิญได้กินโคเคนเข้าไปแล้วเกิดคลั่งขึ้นมาจนนำไปสู่เรื่องราวไล่ล่าสยองปนหาเลือดท่วมจอครับอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของหมีนั่นเองนะครับเจ้าหมีในเรื่องเนี่ยนับว่าเป็นตัวเอกก็ได้เว้ยเพราะว่าตัวละครคนเนี่ยมันดำเนินเรื่องราวอยู่รอบตัวละครหมีนะครับเหมือนหมีเนี่ยคือเมนของเรื่องนะครับดังนั้นเราสามารถนับได้ว่าหมีเนี่ยคือตัวละครหลักนะฮะซึ่งน้องเขาเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่น่ารักนะฮะจริงๆมันจะมีความแอบบ้องแอบอยู่นะฮะแต่ว่าถึงเวลาโหดเนี่ยก็โหดสัตว์เลยนะครับแล้วคือดีไซน์ภายนอกเนี่ยอาจจะดูเป็นหมีปกติเว้ยคุณแต่ว่านิสัยใจคอการกระทำเนี่ยพอเขาโดนโคเคนเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นหมีที่กวนส้นตีนมากตัวหนึ่งอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบที่เล่นทีจริงเอาแน่นอนไม่ได้ถึงเวลาโหดก็โหดชิบหายถึงเวลาแบบจะโหดหรือเปล่าก็แบบกลับตัวเป็นหมีปกติอะไรเงี้ยมันจะมีความไม่แน่นอนอยู่กับตัวละครนี้ซึ่งผมชอบมากครับผมว่ามันเป็นอะไรที่หนังเนี่ยเอาไว้แบบยั่วล้อกับคนดูนะฮะอย่างต่อมาที่ชอบแล้วก็ต้องชมคือเรื่องของจังหวะบิวอัพของหนังครับที่แรกผมคงไม่คิดเลยว่าจะสะดุ้งกับหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมสะดุ้งกับหนังที่มันมีหมีแบบวิ่งผ่านจอได้อ่ะซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจนะฮะหนังเนี่ยมีจ้าสแกประมาณ 3-4 ช็อตถึงไม่ถึงหรอกจ้าสแกไม่ได้เยอะครับหนังเนี่ยมันมีความแบบบิ้วลมอะคุณมันจะมีอารมณ์ของหนังไล่เชือดหนังสแลชเชอร์อยู่ซึ่งมันจะมีการบิ้วให้คนดูเนี่ยรู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งเรื่องของจังหวะการบิ้วอัพดนตรีประกอบแล้วก็บรรยากาศที่หนังมันเล่นเนี่ยถือว่าไม่ดีนะครับมันจะมีช่วงแวะตบมุกบ้างแต่ก็ไม่ได้ยาวนานอะไรซึ่งขณะที่มันตบมุกเนี่ยหนังมันก็ยังให้เราอยู่ในบรรยากาศที่มันแบบจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าวะด้วยความเงียบด้วยงานภาพที่แบบมันจะเล่นกับสเปซในพื้นที่อะครับแบบถ่ายคนข้างหลังเป็นพุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกระแวงกับอะไรอย่างนี้ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่หนังเรื่องนี้เนี่ยทำได้ดีเลยเป็นหนังที่ตอนดูเนี่ยมันจะมีความลุ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ปนกับความฮาได้แบบลงตัวมากครับอย่างต่อมาที่ชอบก็คือเรื่องของความโหดครับหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่เหมาะกับเด็กครับมันโหดมากๆนะฮะแบบกัดขาขาดเลือดสาดไส้ไหลหัวขาดอะไรอย่างนี้เลยนะครับซึ่งมีหลายซีนที่มันใช้วิธีการตัดหลบนะฮะตัดต่อเพื่อแบบหลบซีนไปอาจจะเพราะว่าเซฟงบประมาณนะครับแต่พอกลับมาอีกทีเนี่ยแม่งก็จะเห็นแบบศพนะฮะแบบหัวหลุดออกมาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างมีความโหดที่กำลังพอดีแล้วก็มีความแหวะนะฮะถ้าใครกลัวแบบอวัยวะกลัวเลือดเนี่ยอาจจะดูไม่ได้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ติดอะไรนะฮะแล้วด้วยโทนหนังที่มันเป็นแบบคอมเมดี้อ่ะมันมีความคอมเมดี้มีความเป็นหนังไล่เชือดทำให้ความโหดระดับที่มันเสิร์ฟเข้ามาเนี่ยมันกลมกล่อมกับแนวนี้มากๆมันไม่ได้แบบโหดโดดเกินไปเหมือนหนังอาร์ตที่สุดไปเลยมันค่อนข้างจะมีความแมสอยู่แล้วก็เป็นความโหดที่ไม่ได้ดูแหวะแยะมากมายอ่ะมันแค่แบบโหดเพราะว่าหมีมันโหดนะครับอย่างต่อมาที่ชอบสืบเนื่องมาจากความโหดครับคือฉากการตายนั่นเองมันจะมีหลายซีนที่แบบมึงคิดได้ไงวะมันสร้างสรรค์มากๆฮะถึงมันจะเป็นแบบหมีฆ่าคนปกติหมีขย่ำคนอ่ะแต่ว่าโมเมนต์ในเรื่องที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันจะมีความโบ๊ะบะกวนส้นตีนอยู่อ่ะซึ่งผมชอบการตายในหนังเรื่องนี้มากหลายซีนนะฮะถ้าใครดูแล้วเนี่ยต้องบอกว่าที่ชอบสุดคือซีนรถพยาบาลครับลองไปดูกันนะฮะผมว่าซีนนี้มันกวนส้นตีนมากนะฮะเป็นซีนที่แบบผมขำอ่ะผมขำทุกช็อตที่เกิดขึ้นในซีเควนต์นั้นอ่ะมันเป็นตลกร้ายที่กวนส้นตีนมากอ่ะสำหรับซีนรถพยาบาลในหนังเรื่องนี้เนี่ยดังนั้นการตายในหนังเรื่องนี้เป็นอะไรที่บันเทิงมากครับเป็นหนังที่เวลาเราเห็นคนตายเรารู้สึกแบบเชี่ยกวนตีนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของมุกตลกในเรื่องนะฮะมีทั้งแบบโบ๊ะบะแต่ว่าน้อยนะฮะส่วนใหญ่เป็นตลกร้ายนะครับแบบแบดโจ๊กเลยฉากตายโหดแต่ว่าช็อตผิวคนดูหมีที่แบบแดกโคเคนแล้วแม่งเพี้ยนเหี้ยอะไรก็ไม่รู้มันมีความตลกร้ายตลกช็อตฟิลซึ่งผมชอบมากมันกวนตีนนะฮะนี่คือหนังอีกเรื่องที่ผมกล้าพูดว่ามันเป็นหนังที่แบบมุกค่อนข้างจะเข้าถึงยากในระดับนึงนะครับสำหรับบางมุกนะมันแบ่งเป็นประมาณ 50-50 ครับครึ่งนึงเนี่ยค่อนข้างจะแมสนะฮะอีกครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นค่อนข้างตลกร้ายที่ถ้าใครไม่เก็ตเนี่ยก็คงจะแบบขำกริบอะในโรงเนี่ยรู้สึกว่าเงียบๆนะแต่ว่ามีผมเนี่ยแบบหัวเราะลั่นบ้าๆบอๆอยู่คนเดียวเพราะผมแบบผมรู้สึกเอนจอยกับสิ่งที่หนังมันเสิร์ฟให้มากเป็นหนังที่แบบแม่งแทบจะขำตลอดทั้งเรื่องอะเพราะแม่งกวนต้นตีนมากๆแล้วเป็นหนังที่แบบท้ายแบบผมอะหนังจันไรอะผมชอบมากๆนะฮะอย่างนี้อย่างต่อมาที่ต้องชื่นชมคือหนังเรื่องนี้เนี่ยไปสุดมากครับมันค่อนข้างมั่นคงในเรื่องของมูดแอนด์โทนแล้วก็แบบแนวทางของมันน่ะถ้าใครคิดภาพไม่ออกเนี่ยเรื่องนี้โทนเรื่องจะคล้ายๆกับ Terrify ครับ Terrify ก็ที่มันแบบตัวตลกออกไล่ฆ่าคน Art The Cloud อะเรื่องนั้นเนี่ยมันจะมีความโหดมากกว่านี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะติดตลกมากกว่าติดเล่นมากกว่าบางทีก็แบบดูเป็นหนังพาโรดี้อะบางทีก็ดูเป็นหนังจริงจังขึ้นมาซึ่งมันไม่ได้แบบ
แบบที่เล่นทีจริงแล้วมันช็อตฟิลคนดูรู้สึกว่ามันไม่สนุกอ่ะมันคือการที่เล่นทีจริงที่ถูกจังหวะครับแล้วหนังเนี่ยมันกาวแบบกาวชิบหายคุณคิดสภาพหมีแดกโคเคนอ่ะเออแล้วมันเกาะทีมหมีแดกโคเคนไปทั้งเรื่องอ่ะเหมือนแบบพุ่งกลับแบบแล้วก็โอ้ทำหนังกันแล้วก็มาทำหนังเรื่องนี้มันก็จะมีความแบบลอยๆหลุดๆเพี้ยนๆอยู่เยอะมากซึ่งผมชอบมากเพราะว่าไอ้เหี้ยถ้ามึงจะเพี้ยนอ่ะต้องไปให้สุดอย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นหนังที่ดีได้นะฮะแล้วก็อย่างนึงที่ผมชอบมากอย่างหนังเรื่องนี้คือมันไม่พยายามจะแบบดราม่าหนังมอนสเตอร์หลายๆเรื่องหนังแบบสัตว์แดกคนอะไรเงี้ยอย่างพวกแบบหนังฉลามที่บ้านเราชอบซื้อมาฉายหนังจระเข้อะไรเงี้ยมันชอบมีความพยายามแบบดึงดราม่าแบบมึงแย่งผัวกูมึงแย่งเมียกูพ่อกูตายฮะเฮลเวทอะไรก็ตามแต่เรื่องนี้นี่แม่งฟักอัพไปเลยเว้ยแม่งฟักอัพเหตุผลฟักอัพดราม่ากูจะเพี้ยนกูจะกาวแล้วมันก็ทำได้เต็มที่ครับตรงนี้ซึ่งผมรู้สึกประทับใจมากกับความบ้าบอของมันนะฮะและด้วยความที่หนังเนี่ยมันกาวสุดเพี้ยนสัตว์แล้วก็เป็นตัวเองมากๆมันทำให้หลายช่วงเนี่ยเราคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นคืออยู่ดีมันจะเอาหมีเข้ามามันก็หมีเข้ามาเลยถามว่ามันแย่ไหมมันไม่ได้แย่ครับมันกลับสนุกแล้วก็เอนจอยเพราะว่าสิ่งที่มึงเล่าตลอดทางมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะดังนั้นถ้ามึงจะเพี้ยนขนาดนี้เต็มที่ครับซึ่งผมชอบมากๆเว้ยด้วยความที่หนังมันคาดเดาอะไรไม่ได้เนี่ยทำให้ฉากจำสแกร์เนี่ยผมโดนโคตรเยอะเลยนะฮะคือบางฉากเราก็เดาได้แหละว่ามันก็แบบจำแน่ๆแต่บางฉากมันแบบมันไม่น่าจะมีจำแม่งก็จำใส่กูแล้วก็ตกใจด้วยนะฮะผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับจำสแกร์เว้ยถ้ามันดีอย่างเรื่องสมายเนี่ยผมดุ้งแรงมากเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับแต่กับบางเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบฮะตกใจอ่ะนี่ตกใจอย่างนั้นเหรอแต่ไม่ใช่เรื่องนี้ครับเรื่องนี้คือจำสแกร์ดีนะฮะชมเยอะชอบมากครับแบบเป็นหนังที่ตอนดูเนี่ยผมแบบเอนจอยอ่ะทั้งความโหดความบ้าบอความแบบกวนตีนความหลุดของมันอ่ะผมเอนจอยมากกับหนังเรื่องโคเคนแบร์แม่งคือหนังอีกเรื่องที่น่าจะอยู่ในท็อป10ของที่ชอบที่สุดในปีนี้ก็ได้นะฮะเพราะว่าแม่งแบบเอนจอยเต็ม10อ่ะเออคุณมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกคือตัวละครฝั่งคนแม่งโคตรจะแบร์ลาบเลยครับไม่มีอะไรเลยแบบแค่เป็นคนที่แบบ NPC 1 NPC 2อ่ะมันจะมีตัวหลักอยู่บ้างครับจริงๆทุกตัวแม่งเป็นตัวหลักหมดแหละแต่ว่าแบบบทมาเพื่อให้หมีฆ่าอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าแย่มั้ยก็คือถ้ามองในตรรกะของหนังเกรดที่แบบสัตว์แดกคนหนังแบบพวกปิวัญญา 3DD หนัง B ที่เป็นสัตว์ไล่กินคนนะคุณแม่งแบบมันบียอนจุดนี้ไปแล้วที่เราจะต้องใส่ใจว่าตัวละครมันต้องแบบมีมิติมีความลึกมีดราม่าอะไรอะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยไอ้หนังพวกหนังฉลามโง่ๆอะมันคือหนังที่พยายามจะทำให้ตัวละครเนี่ยมีมิติเว้ยแต่ว่ามันไม่รู้จะเล่าอะไรยังไงไงเพราะแบบแนวทางของกูคือหนังที่แบบคนดูมาดูคนโดนสัตว์แดกอะมันก็เลยแบบกลายเป็นดราม่าง่อยๆอะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกูไม่สนอะกูไม่อยากเล่าดราม่ากูอยากเล่าหมีแบบหมีกินโคเคนแล้วไล่กินคนอะตรงนี้ก็เลยแบบฟังอัพไปในตัวละครก็แบบงๆไม่มีมิติมาเป็น NPC ให้หมีค่ะแต่ว่าผมว่าหนังเนี่ยมันทดแทนความมิติตัวละครเนี่ยด้วยเรื่องของเส้นเรื่องที่มันชุลมุนแทนเว้ยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเอาหลายๆเหตุการณ์มาซ้อนๆกันนะครับเหมือนแบบนางเอกมีลูกแล้วลูกแม่งเข้าไปในป่านางเอกก็เลยต้องตามหาลูกตำรวจได้รับข่าวว่ามีโคเคนล่วงที่ป่าแห่งนี้แล้วก็มาตรวจสอบโจรจะมาเอาโคเคนแล้วก็มาที่นี่ทำให้ทุกตัวละครเนี่ยมีเส้นเรื่องที่พันกันแล้วมันก็มีหมีเป็นศูนย์กลางของเนื้อเรื่องที่จะเข้ามาปั่นไอ้เรื่องพวกนี้ให้แม่งวุ่นวายเข้าไปอีกเพราะว่าแม่งแบบคลั่งและฆ่าแหลกอะทำให้ผมคิดว่าตัวละครถึงมันจะไม่มีมิติเนี่ยช่างแม่งมันครับไม่สนใจหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสุดขนาดนี้แล้วอะเออจะไปสนใจมิติทำไมอะเออนะคือต้องบอกว่าหนังมันสนุกแล้วมันไม่ได้แบบงี่เง่าจัดอะเหมือนแบบผมไม่รีวิวนะฮะเรื่องนี้หลายคนชอบแต่ผมแบบมันก็สนุกดีแต่ว่าถามว่าดีไหมก็แบบไม่พูดถึงมันแล้วกันนะฮะอย่างต่อมาที่ไม่เชิงไม่ชอบแต่ว่าก็ต้องตัดคะแนนแล้วนะเรื่องของความเมคเซนส์ครับมีหลายฉากที่มันค่อนข้างจะแบบฮะซึ่งก็เข้าใจได้เพราะหนังมันกาวครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะตรงที่ไม่ชอบอะแต่ว่าต้องตัดคะแนนเพราะว่ามันไม่ใช่หนังที่ดีอะครับสำหรับผมหนังสนุกกับหนังดีไม่เหมือนกันนะฮะหนังสนุกคือเราเอนจอยกับมันแต่หนังดีเนี่ยคือหนังที่ดูแล้วมันแบบมีคุณค่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถเก็บไปคิดต่อได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่มีฮะแต่ถามว่าเอนจอยไหมโคตรเอนจอยครับสรุปง่ายๆโดยรวมโคเคนแบร์หมีคลั่งนับว่าเป็นหนังที่บันเทิงแบบเต็ม10เต็ม100เต็มล้านครับโหดสัตว์เพี้ยนสุดเป็นหนังที่ทำให้เราเนี่ยทั้งลุ้นและขำได้ในเวลาเดียวกันแม้ว่าภาพรวมตัวหนังจะไม่เมคเซนส์ตัวละครงี่เง่าและขาดมิติแต่แล้วไงอ่ะยังน้อยตัวหนังเนี่ยมันก็เลือกครับที่จะไปในเส้นทางของตัวเองทำในสิ่งที่มันอยากจะทำแล้วมันก็ไปสุดในแนวทางของมันนะครับกาวสุดเพี้ยนสุดเหมือนกับว่าพุ่งกลับเนี่ยไปเสพผงขาวก่อนมาทำยังไงอย่างนั้นเลยฮะถ้าใครที่อยากได้ความบันเทิงแบบเต็มสูบโหดบ้าบอดีเดือดเรื่องนี้เนี่ยคือสิ่งที่คุณตามหาครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนนะครับไม่ชอบไปเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะเกลียดไปเลยเพราะว่าหนังแบบนี้เนี่ยมันคือหนังเขาดีๆเรื่องนึงนี่เองครับ9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยโคเคนแบร์
หมีครั่งฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซีทูซีมูฟวี่แฟนเพจสวัสดีครับ